สวัสดีค่ะกลับมาพบมาพ่อกับกอบอีกแล้วจ้ะพี่น้องมื้อนี้ก็พามากินหอยลากจ้ะพี่น้องจ้ะดองซีอิ๊วอุ้ยนี่ล่ะกินครั้งแรกจ้ะเบิ่งพี่น้องมันสิเป็นแบบใดกระปุกนึงจ้ะกระปุกเนียน700กรัมพี่น้องมาจ้ะแซ่บๆน้ำกันพี่น้องจ้ะกินครั้งแรกจ้ะจิ้มน้ำจิ้มซีฟู้ดนี่จะเป็นตัวหอยหอยรากหรือหอยปากเป็ดชาติกรอบๆหวานๆเค็มๆมันจะเป็นรากคือจังรากใหม่นี่พี่น้องไม่รู้ว่าเป็นผู้อื่นเป็นแบบใดแต่ก็ว่ามันเหนียวเขาแช่มานานแล้วยังไงไม่รู้อันนี้รีวิวตามจริงนะพี่น้องรีวิวตามจริงจ้ะเพราะว่าเหมือนลากอ่ะมันหลุดออกจากตัวหอยหมดเลยน่ะมันคือบางามคือเพิ่นรีวิวขนมเส้นหรือว่ามันแก่ติพี่น้องถามว่าอร่อยไหมรสชาติอร่อยนะเหมือนดองน้ำปลาแหละดองที่อยู่ดองน้ำปลาเค็มเค็มหวานหวานมันก็มีความกรอบอยู่พี่น้องในระดับหนึ่งเหนียวๆนิดนึงนี่จะเป็นตัวหอยถ้ามากินใบกินมาแซ่บตัวหอยมันแซ่บตัวนี้มันเหนียวไปนิดนึงแต่รสชาติอร่อยได้อยู่ผ่านอยู่จิ้มซีฟู้ดตำเองจ้ะเหมาะเยอะพี่น้องเหมาะเป็นของทาเล่นเข้าบ้านนี่นะไอตัวรากมันเนี่ยมันเหนียวนิดนึงแต่มันมีความกรอบผู้ใดฟันดีๆก็จะกินแซ่บแต่ตัวหอยข้างในเนี่ยอร่อยแซ่บๆเนี่ย
็นประสบการณ์กินครั้งแรกจ้ะแสบอยู่หมักตัวหอยมันพี่น้องอร่อยเลยมาจิ้มกับแซ่บแค่รสลวกขอพรรษาพี่น้องได้ไปผูกแขนมาพร้อมอยู่ดีมีแฮงอร่อยแรกๆจะรู้สึกว่ามันแข็งมันเหนียวใช่ไหมกินไปกินมามีความรู้สึกว่ามันกรอบกรอบหนึบหนึบแซ่บเหมาะมากชื่อเป็นกับแกมที่พี่กันติขาดขนมเส้นมาได้พี่น้องจ้ะคิดอย่างก็สร้างให้มีเส้นจักหน่อยด้วยปากมันเหมือนเป็ดพี่น้องเขาก็เลยเอิ้นหอยปากเป็ดแซ่บๆจ้ะกรึบๆกรอบๆแต่แรงฮอกกระติบแปลกๆอยู่พี่น้องจ้ะกินไปกินมาติดใจแล้วป่ะนะอร่อยจังเลยอ่ะยิ่งกับขนมจีนยิ่งอร่อยขนมจีนเจ้านี่แซ่บแซ่บเส้นเหนียวนุ่มเหมือนเส้นสดอะพี่น้องจ้ะกบสื่อมานเป็นชุดมีน้ำยาพร้อมเดี๋ยวสิมารีวิวพี่น้องจ้ะว่าสิแซ่บบ่น้ำยาตัวมันจะมีความนุ่มๆ
อร่อยอ่ะเริ่มติดแกะไปแล้ววิธีแกะอย่าไปงัดปากมันเด้อให้เลื่อนเอาเนี่ยเลื่อนออกจากกันง่ายๆแบบนี้อาหารไปกุ้มแกะปากมันอยู่พี่น้องแกะยากเลื่อนออกมาเลยเลื่อนออกมาแซ่บกรอบดีคักมันเลยพี่น้องเห็นเพื่อนกินแล้วอยากจ้ะมาจากสุราษฎร์ตัวดังในต่อกระติเพิ่นไปเลยพี่น้องกินเพิ่นลืมอิ่มเพลินมากอันไหนแซ่บกับว่าแซ่บอันไหนบ่แซ่บกับว่าบ่แซ่บจ้ะพี่น้องจ้าอิ่มแล้วจ้ามื้อนี้ก็เอาเมนูหอยรากนะจ้าเนาะหรือว่าหอยปากเป็ดจ้าโอ้ยพี่น้องของดีของดีสุราษฎร์ธานีอีกจะค้ำก่อนคันมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะจ๊ะขอบคุณสำหรับทุกๆการติดตามรับชมขอบคุณทุกการกดไลค์กดแชร์แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีค่ะ